สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ JailPlus การสมัครสมาชิกแบบนักธุรกิจจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบคลิปนี้จะมาแนะนำการสมัครแบบ Executive ครับก่อนอื่นเข้ามาที่ www.jailplus.co หน้าตาของเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้ครับขั้นตอนแรกในการสมัครคลิกที่ปุ่ม Registerและจะแสดงที่หน้าเงื่อนไขต่างๆของบริษัทและเลื่อนลงมาด้านล่างคลิกที่ปุ่มยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแล้วคลิกที่ปุ่ม Register ต่อมาจะเป็นหน้ากรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆประเทศที่สมัครรูปแบบการสมัครรหัสสปอนเซอร์หรือผู้แนะนำถัดมาจะเป็นช่องเทสเมนต์คือการวางสายงานสามารถสอบถามจากผู้ที่แนะนำมาได้เลยถัดมาจะเป็นการวางตำแหน่งสายงานจะมีให้เลือก2ซ้าย2ขวา3ซ้าย3ขวาสามารถคลิกเลือกได้เลยต่อมานะครับจะเป็นการกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลที่สำคัญต้องกรอกรหัสบัตรประชาชนและเลขบุ๊กแบงค์พร้อมด้วยแนบรูปมาด้วยอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดอีกครั้งนะครับต่อมาจะเป็นการตั้งรหัสผ่านพร้อมทั้งยืนยันรหัสผ่านหลังจากนั้นจะเป็นการกรอกที่อยู่ประเทศจังหวัดรหัสไปรษณีย์และที่สำคัญอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนใหม่อีกครั้งนึงหลังจากที่กรอกข้อมูลครบถ้วนทุกอย่างแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Continue หลังจากข้อมูลของคุณผ่านการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะตอบกลับผ่านทางอีเมลภายใน24ชั่วโมงครับหลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วและทางเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีอีเมลแจ้งชำระเงินค่าสมัคร500บาทไปยังอีเมลของลูกค้าครับจากนั้นให้ลูกค้ากดที่ลิงก์เพื่อชำระเงินหลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะมีเลข Member ID ให้อันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับการสั่งซื้อการสมัครแบบ Executive ระบบจะบังคับไม่ซื้อสินค้า665 CV ต่อจากนั้นจะทำการสั่งซื้อสินค้าวันนี้นะครับเราจะมาสั่งซื้ออูมิจำนวน12กล่องนะครับและจากนั้นนะครับจะเป็นหน้าที่ให้ตรวจข้อมูลต่างๆนะครับว่าเราสั่งซื้อสินค้าไปกี่ชิ้นและก็จำนวน CV ของเราครบหรือเปล่าต่อมานะครับจะเป็นการชำระเงินนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีช่องสี่เหลี่ยมนะครับให้ใส่จำนวนยอดเงินของเรานะครับระบบของเรานะครับจะสามารถชำระได้มากกว่า1บัตรเครดิตนะครับเราสามารถใส่ยอดเงินได้ตามที่ช่องสี่เหลี่ยมนี้ได้เลยอาทิเช่นนะครับยอดแรกนะครับเราใส่ 20,000 บาทนะครับแล้วเราก็ทำการสั่งซื้อแล้วก็ตัดบัตรเครดิตนะครับหลังจากที่ตัดบัตรเครดิตเสร็จนะครับยอดจะเด้งขึ้นมาหน้าชำระเงินอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะชำระเงินที่เหลือนะครับหลังจากที่ชำระเงินที่เหลือเสร็จแล้วนะครับระบบนะครับจะแจ้งมาที่หน้าชำระเงินอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะชำระต่อจนครบนะครับต่อมานะครับจะขึ้นหน้าแท็กอินวอยซ์นะครับถ้าขึ้นที่หน้านี้แล้วนะครับแสดงว่าการสั่งซื้อสินค้าของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ